สอสอนั้นคุณตีตรงไหมครับไม่มีใช่ไหมครับมีครับยกมือต้องการอะไรครับนะครับมีใครเคยเข้าไปขอเงินพักไม่มีนะครับผมยืนยันเลยว่าบอร์ดบ้านล่างเนี่ยเกิดจากบอร์ดเป็นบอร์ดประชาชนที่ไม่เคยมีการผมไม่เคยเดินเข้าพักไม่รู้จะไปพักที่ไหนประเทศไหนก็ไม่รู้ฮัลโหลจนวันนี้พี่เบียร์ชื่อจริงผมเลยว่าผมชื่อจริงอะไรอยู่หน่วยไหนทำงานอะไรแต่พี่เบียร์ก็จะเรียกว่าน้องสายลมสายลมตอนนั้นไปเจอที่สภาโอ้น้องสายลมน้องสายลมจิตดีงงสายลมไหนซึ่งพี่เบียร์ก็เข้าใจนะครับว่าพวกเราเนี่ยเจตนาบริสุทธิ์กับพี่เบียร์ก็ให้ความสำคัญพวกเรามาเสมอในวันนี้ที่มีโอกาสพี่เบียร์ได้มาในงานของน้องๆเป็นงานที่แบบได้เป็นทางการนะก็อยากให้พี่เบียร์เนี่ยได้พูดอะไรกับพวกเราสักนิดนึงจะสั่งสอนจะพูดถึงจะแสดงจุดยืนในพวกเราเนี่ยพวกเราจะตั้งใจฟังแล้วก็ขอให้พี่เบียร์ได้พูดผ่านในใจที่ตื่นอยากพูดนะครับเพราะว่าจะพูดไม่เก่งแต่ว่าต้องอาศัยเป็นประสบจำเป็นนะพี่นะครับก็ขอให้พี่เบียร์พูดอะไรกับอะไรกับน้องสักนิดหนึ่งครับพี่น้องสมาชิกบ้านนาที่รักทุกท่านครับทุกวันก่อนนอนผมจะอ่านบอร์ด5บอร์ดเว็บไซต์บอร์ด5บอร์ดก่อนนอนทุกคืนเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งบอร์ดแรกที่จะเข้าก็คือบ้านล่างบอร์ดที่2ก็คือประชาท็อปบอร์ดที่3ก็อินเทอร์เน็ตฟรีดอมแล้วก็ต่อได้ไทยฟรีนิวแล้วสุดท้ายไปอ่านของบางสกุลไทยวอยซ์เป็นอย่างนี้มาทุกวันตั้งแต่เราเริ่มชุมนุมกันช่วงนั้นยังไม่มีบ้านด้าตอนแรกก็มีอยู่วันหนึ่งผมเห็นคือผมชอบฟังคนความคิดเห็นที่แตกต่างก็มีกระทู้หนึ่งที่ผมสะดุดใจแล้วผมชอบคือคนที่กล้าพูดความจริงคนที่กล้าด่าแล้วด่าพรรคเพื่อไทยผมอยู่พรรคเพื่อไทยผมก็อยากจะฟังว่าคนที่ก็ด่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาคิดยังไงกับเราก็มีวันหนึ่งได้เห็นกระทู้ของสายลมรักผมไม่รู้จักเขาเป็นใครพูดถึงเรื่องการไปช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่สามีถูกจับไปแล้วก็อยู่กับยาย2คนนะน่าสงสารมากเลยที่สสจังหวัดบนราชธานีของพรรคเพื่อไทยไม่มีใครไปสนใจเลยก็เป็นคำนักชูวิทย์กุ๋ยชูวิทย์กุ๋ยชูวิทย์กุ๋ยก็ผมขออนุญาตไม่ต้องบอกชื่อเลยกันก็ผมก็มีความรู้สึกเลยกลุ่มพี่น้องบอดบ้านนาเนี่ยก็เสียสละทั้งเงินทองเสียสละเวลาเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยด้วยความเสียสละอย่างแท้จริงของผมน่าเสียดายที่พรรคการเมืองของผมบางทีไม่ค่อยมีใครที่เข้ามาเปิดเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งแกนนำเสื้อแดงเองก็ไม่ค่อยได้มีเวลาผมรู้จักท่านหนึ่งที่สนิทสนมมาก่อนแล้วก็คือพี่หัตถาเพราะว่าพี่หัตถาถ่ายรูปลงในเว็บหลายเว็บแล้วมันเป็นรูปที่รายงานสถานการณ์ที่ผมก็ต้องชื่นชมพี่หัตถาเหมือนกันว่าเป็นคนที่เสียสละทั้งเงินทองส่วนตัวรูปหลายรูปเป็นหลักฐานที่จะต้องใช้ในศาลอาญาระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้ผมก็ถามพี่หัตถาบอกพี่ไอ้คนที่ชื่อสายลมรักเป็นใครพี่หัตถาก็บอกให้เบอร์โทรศัพท์ของสายลมกับลุงตุ๊กมาให้ผมก็โทรหาคุณสายลมเลยครับว่าสายลมรักพี่เป็นผู้จัดเอาไปใจแต่พี่วันเอกพี่วันที่เปียที่เล่นที่เปียก็อยากจะเข้ามาช่วยสนับสนุนโครงการของคุณสายลมในที่สุดก็ดำเนินการหาทนายให้แล้วก็จะมีเงินมีทองไปช่วยเหลือจนกระทั่งเขาได้รับการประกันตัวก็เรียนอย่างนี้ครับผมต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่เรามีใจดวงเดียวกันอย่างแรกก็คือเรามีความคิดอยากได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้อย่างที่สองก็คือเราต้องการเห็นความยุติธรรมในบ้านเมืองของเราเราต้องการเห็นอนาคตของลูกหลานของเราเติบโตไปในทางที่ถูกต้องในการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงผมประทับใจมากที่สุดก็วันที่20พฤษภาคม2553วันที่พี่น้องประชาชนถูกสลายแล้วสลายการชุมนุมแล้วตอนกลางคืนเวลาสัก5ทุ่มก็มีน้องๆที่อยู่ในวัดปฐุมโทรมาบอกว่าขณะนี้โดนประชาชนถูกยิงตายไป6ศพพี่น้องประชาชนหวาดกลัวกันมากผมก็บอกคนคนนั้นก็คือแต้มจับป้าผมบอกแต้มจับป้าฝากให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะแล้วเดี๋ยวตอนเช้าผมจะเข้าไปรับพี่น้องประชาชนให้กลับบ้านหลังจากนั้น9โมงเช้าก็โทรหาพลเอกดาวพงศ์ขอเข้าไปพบเขาให้เข้าเหมือนกันแต่ให้เดินไปนะ
ผมก็เดินเข้าไปไปทะลุไปตรงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เดินเข้าไปในวัดปทุมก็เข้าไปพบไม่น่าเชื่อคิดว่าพี่น้องประชาชนอยู่ในวัดปทุมแค่ประมาณ 2,000 แต่พวกเราเชื่อไหมครับวันนั้นมีคนอยู่ในวัดปทุมเกือบ 5,000 คนเฉพาะรถอย่างเดียวเนี่ยโอ้หลายร้อยคันมากๆผมได้เห็นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่เขาเสียใจที่เขาได้เห็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยตายไปต่อหน้าโดยเฉพาะ6ศพในวัดปทุมแต่ละคนก็มีความเกลียดแค้นโกรธแค้นแต่ละคนก็มีความเศร้าซ้อยมีความเสียใจหลายคนหมดกำลังใจผมก็ได้แต่ปลุกปลอบเพื่อให้กำลังใจพวกเราทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นก็คือว่าทุกคนมีแววตาว่าพร้อมจะสู้ผมยืนส่งพวกเราเนี่ยจนกระทั่งประมาณทุ่มตรงหมดออกจากวัดถึงหมดก็มีผมไปส่งแล้วก็มีสสพักเพื่อไทยบ้างบางท่านที่ไม่กลัวตายที่เข้าไปก็มีอยู่หลายท่านเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นก็คือพลังของพี่น้องประชาชนเนี่ยยังมีกำลังที่เข้มแข็งถึงแม้ว่าจะโกรธแค้นถึงแม้ว่าจะเสียใจถึงแม้ว่าจะผิดหวังอย่างแรงในการที่ถูกสลายแล้วก็ไม่สามารถเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างที่เขาฝ่ายฝันได้สำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นก็คือพลังของประชาชนเนี่ยยังมีค่าผมไม่สามารถปล่อยให้พลังของประชาชนเหล่านี้สูญหายไปก็พอดีมีการเลือกตั้งซ่อมโดยกองแก้วพิบูลทองเลือกตั้งในขณะนั้นผมขึ้นเวทีปราศัยครั้งแรกไม่ได้พูดถึงเรื่องการต่อสู้วันที่19พฤษภาแต่ในการเลือกตั้งท้ายๆก็ลงหยอดๆไปดูให้พี่น้องประชาชนอยากฟังก็เลยมีการปราศัยหลายครั้งผมก็บอกประตูว่าเราต้องรักษาพลังของพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็คือพลังของคนเสื้อแดงไว้ให้มั่นคงไว้ให้เป็นพื้นฐานหลังจากการเลือกตั้งของเกาะแก้วก็ผมและจตุพรพรมพันธ์2 คนพร้อมน้องๆคนอื่นๆที่เป็นสมาชิกเสื้อแดงที่ยังเหลืออยู่นอกคุกก็ตะเวนเดินสายปราศัยในทุกที่ในทุกจังหวัดเกือบ300 ครั้งใช้เวลาเกือบปีนึงเต็มในขณะนั้นผมเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็รู้ว่าบางเรื่องก็ไม่เหมาะสมที่จะต้องไปปฏิบัติตัวแต่มันเป็นความจำเป็นที่จะต้องรักษาความรู้สึกของคนเสื้อแดงที่เขาผิดหวังให้เขามีความหวังขึ้นมาใช้เวลาเกือบปีฮะปราศัยในที่ต่างๆเกือบ200-300 ครั้งก็ได้เห็นว่าพลังของคนเสื้อแดงเข้มแข็งและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพผมกล้าพูดได้เลยนะว่าการมวลชนเสื้อแดงเป็นมวลชนที่จัดตั้งโดยมีความรู้สึกนึกคิดไปในทางเดียวกันคือมีความรู้สึกว่าทุกคนเป็นเสมือนญาติเขาได้ต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเขาได้ต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมมาตายมาด้วยกันเจ็บมาด้วยกันความรักอันนี้เป็นความรักที่ผมเชื่อมั่นว่าที่มีค่าหลังจากที่เราปราศัยกันเกือบ2 ปีได้เห็นชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยอย่างที่ท่านลงพูดในช่วงที่สลายจากจุดนุ่มพรรคเพื่อไทยเกือบแตกนะครับเกือบแตกแล้วก็ค่อนข้างตกต่ำแต่เราก็ได้ใช้เวลาเกือบปีหนึ่งผมก็ต้องยอมรับตรงๆนะพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งด้วยพี่น้องคนเสื้อแดงสิ่งที่ผมต้องรับสารภาพด้วยความจริงใจครับส่วนหนึ่งนโยบายของพรรคมีส่วนแต่เกินครึ่งครับด้วยพลังการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของคนเสื้อแดงปรบมือดังๆให้กับพวกเราด้วยแล้วผมก็เว็บบ้านร้านก็คือเว็บบ้านร้านไม่มีขาใหญ่ขาใหญ่ไม่มีที่ขาดำมันมีผมเว็บบ้านร้านขาเท่ากันเราเป็นพี่เป็นน้องครับเพราะฉะนั้นผมอ่านเว็บบ้านร้านกันเยอะในขณะเดียวกันเว็บประชาท็อกผมก็อ่านทุกวันเหมือนกันแต่เว็บประชาท็อกจะหลากหลายกว่าก็จะมีพวกที่เป็นเสื้อเหลืองไกลๆเข้ามาแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ครับพี่น้องครับประชาธิปไตยเนี่ยคือการที่เราจะต้องฟังความคิดเห็นแตกต่างได้ด้วยความสบายใจในระหว่างที่ผมปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธานสภาเนี่ยผมฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้ด้วยความสบายใจแล้วก็มานั่งคิดว่าทำไมเขาถึงคิดแตกต่างกับเราวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเราก็ต้องทำโน้มน้าวให้คนที่เขาคิดแตกต่างกับเราให้เขาคิดคล้ายๆกับเราและในที่สุด
ราก็ต้องใช้เวลาทำให้เขามีความคิดเหมือนกับเราอันนี้คือหลักการของการเป็นประชาธิปไตยเพราะนั้นก็ขอพี่น้องทุกท่านครับที่อยู่ในเว็บไซต์ทุกเว็บไม่ว่าจะเว็บอะไรก็ตามก็ขอให้เรารับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็ขอให้คนที่เป็นเชื้อแดงด้วยกันเนี่ยขอให้ความรักซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันเพื่อภารกิจในการเรียกร้องต่อสู้ประชาธิปไตยยังต่อสู้อีกหนักหนาสาหัสนะครับก็ขอให้กำลังใจเว็บบ้านด้านแล้วก็ขอให้เว็บบ้านด้านเป็นที่พึ่งพิงที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยขอให้เว็บบ้านร้านเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการต่อสู้เราจะไปหวังพรรคการเมืองนักการเมืองผมเรียนอย่างนี้ครับพรรคการเมืองนักการเมืองบางครั้งเขามีข้อจำกัดในเรื่องปฏิทินแต่ผมเองผมบอกกับพวกเราทุกคนนะอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนผมเอาราษฎรของพรรคพวกเราทุกคนครับไม่ได้คิดหวังว่าจะต้องเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ได้เป็นแต่ถ้าเราได้ทำหน้าที่แล้วเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนที่เราอยู่ฝ่ายประเทศใดเนี่ยผมภูมิใจที่สุดแล้วครับถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็จะไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีตลอดไปก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อพี่น้องเพื่อประชาธิปไตยครับขอบคุณครับขอบคุณที่ดีครับแล้วที่เดียด้วยครับแสดงว่าแกอ่านจริงแกอ่านจริงคือว่าตอนนี้มันกำลังขมุกขมัวมันอึมครึมอะไรเงี้ยนะครับก่อนที่เบียร์จะปีกตัวลงไปเอนจอยกับพี่น้องล่างเนี่ยนะครับผมอยากจะขอสัญญาจากพี่เบียร์สักอย่างจากประชาชนคนบ้านล่างเนี่ยนะครับก็คือข้อแรกไม่เอาเรื่องโทษกรรมได้ไหมครับข้อที่สองคดีที่ประชาชนโดนยิงตายต้องเคลียร์ทุกคดีนะครับถ้าพี่เปียยืนยันกับเราว่าพี่เปียทำอย่างนั้นจะทำตามธงที่ประชาชนต้องการเนี่ยเราก็จะเป็นพลังทองแดงกับแพ้ติดพี่เปียตลอดไม่ว่าพี่เปียจะไปที่ไหนนรกหรือสวรรค์เราลุยเพราะว่าเราผ่านตรงกันทั้งหมดแล้วครับแล้วก็อยากจะบอกด้วยใจจริงว่าเราศรัทธาพี่มากที่เป็นสสคนหนึ่งที่เราศรัทธามากกว่าคุณทักษิณซะด้วยซ้ำขอบคุณพี่เปียมากครับแล้วก็ในโอกาสนี้ก็ขอให้พี่เป็นตัวแทนผมขออนุญาตตอบตอนนี้สักนิดครับผมเป็นคนหนึ่งครับที่คัดค้านไม่ให้นำพรบ.ปลองดองเข้าสภาผู้แทนราษฎรได้โทรศัพท์ไปพูดคุยด้วยตัวเองแต่เมื่อพรรคตัดสินใจเอาพรบ.ปลองดองเข้าผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ในภายหลังเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าคนที่เสนอพรบ.ปลองดองเข้าไปในสภาผู้แทน